ยังอยู่ในเรื่องของวิชา Earth Science ที่ในส่วนของดาราศาสตร์เนาะมาต่อกันที่ข้อ77ปีนี้ดาราศาสตร์เยอะนะคะเนี่ยก็คือข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ดาวเคราะห์ A มีรัศมี R มวล M และมีดาวเทียมโคจรรอบดาวเคราะห์ที่ระดับความสูง H จากผิวดาวเคราะห์ดาวเทียมนี้จะโคจรด้วยความเร็วเท่าไหร่กำหนดให้ Gเท่ากับค่าโน้มถ่วงสากลโอเคแล้วก็ดูช้อยที่เขาให้มาจะตอบเป็นตัวแปรใช่ป่ะค่าเป็นตัวแปรไว้มาไปก็น่าจะชินกับเรื่องการคิดแบบตัวแปรเนาะโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องดาราศาสตร์ที่ค่อนข้างจะไปทางฟิสิกส์ก็คือเป็นเรื่องก่อนอื่นเราต้องจับแรงดึงดูดมันอยู่ระหว่างมวลเพราะว่าข้อนี้เขาบอกว่านี่ดาวเคราะห์ A มีรัศมี R ใช่ป่ะมีรัศมี R มีมวล M แล้วมีดาวเคมโคจรรอบนั่นหมายความว่าการที่มันโคจรรอบได้ต้องมีแรงดึงดูดถูกไหมคะที่ระดับความสูง H จากผิวดาวจากผิวดาวนะอันนี้สำคัญนะดาวเทียมนี้จะโคจรด้วยความเร็วเท่าไรโจทย์ทำหาความเร็วถูกไหมคะถ้าคนเคยทำโจทย์มาก่อนมองปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเขาถามเรื่องอะไรถูกไหมแล้วจะคิดหาความเร็วยังไงก่อนอื่นเลยต้องมาพิจารณาเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลแรงดึงดูดระหว่างมวลเราจะให้ F เท่ากับ T M ใหญ่ M เล็กส่วนด้วย R กำลังสองอันนี้คือเป็นสูตรของแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งบอกว่าแรงดึงดูดเนี่ยจะขึ้นกับมวล2อันคูณกันคูณกับค่าคงที่โน้มถ่วงสากลหารด้วยระยะห่างกลาง2อันนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลถ้าถามว่ามีมวลนึงมวล M ใหญ่ก็คืออันนี้ห่างจากมวล M เล็กเป็นระยะทาง R ใหญ่ถามว่ามวลนี้จะถูกมวลนี้ดึงเท่าไหร่เอ่ยมวลเล็กจะถูกมวลใหญ่ดึงเท่าไหร่เอ่ยแรงนี้ก็จะเท่ากับ gmm ส่วน r กลาง2แล้วมวลใหญ่ก็จะถูกมวลเล็กดึงด้วยแรงเท่ากันเพราะว่าเป็นแรงคู่ปฏิกิริยากันถูกปะกดข้อ3ของนิวตันด้วยแรงนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือแรงแรกคือแรงดึงดูดระหว่างมวลส่วนอีกแรงนึงเป็นแรงที่มาสมดุลเป็นแรงเสมือนนะคะพี่ขอแทนด้วยเพื่อให้น้องเข้าใจง่ายๆว่าเป็นแรงส่วนกลางโอเคนะอันนี้เป็นแรงเสมือนที่เกิดขึ้นความจริงแรงของมันจริงๆคือเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแต่เดี๋ยวน้องจะงงให้พี่ให้คิดเป็นแรงหนีศูนย์กลางไปก่อนโอเคปะทีนี้แรงหนีศูนย์กลางเนี่ยก็จะเท่ากับ m v กำลัง2ส่วน r น้องต้องจำสูตรของแรงสองแรงนี้ให้แม่นโอเคไหมใครว่าฟิสิกส์ไม่จำไม่จริงต้องจำแล้วต้องเข้าใจได้แล้วก็จำได้โอเคปะต้องเข้าใจว่าจะใช้สูตรนี้ยังไงแล้วก็ต้องจำสูตรให้ได้ไม่งั้นก็จบกันถูกปะอันนี้ก็เป็นแรงที่ขึ้นกับความเร็วในการโคจรรอบสมมติว่าเรามีเชือกอันนึงตึงวัตถุไว้แน่นปึ๊บแล้วก็เหวี่ยงวัตถุเป็นวงกลมปึ๊บนี่มันก็เสมือนว่าวัตถุเนี่ยมีแรงหนีออกจากเราไปทำให้เป็นแรงเชือกที่ตึงถูกป่ะทำให้เชือกตึงนี่ฟืบแล้วก็ขึ้นที่เป็นวงกลมนี้แรงนี้แหละเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากการโคจรรอบการวิ่งรอบอันนี้เกิดแรงหนีฟืบหนีออกนี่เป็นต้นเสมือนเป็นแรงหนีออกโอเคนะดังนั้นนี่แรงสองแรงนี้จึงเป็นสองแรงที่คอยหักล้างกันถือว่ามีวัตถุอย่างนี้มีแรงดูดเข้าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดวัตถุมันโคจรไปทางนี้นะคะมันก็จะมีแรงมีศูนย์กลางคอยต้านไว้เพื่อไม่ให้มันตกลงเข้าไปสู่ดาวไม่งั้นนะโลกเราก็จะเป็นแบบนี้ดาวเทียมไปปุ๊บตกมาหมดถูกปะถ้าไม่มีแรงมีศูนย์กลางคอยช่วยมันก็จะโคจรทำให้มันโคจรรอบโลกได้เป็นวงกลมนี้ถูกไหมดังนั้นมันก็คือการสมดุลระหว่างแรงระหว่างมวลแล้วก็แรงมีศูนย์กลางโอเคจนเขาถามว่าดาวเทียมนี้จะโคจรด้วยความเร็วเท่าไรถูกไหมคะเขาถามหาความเร็วพี่ให้ความเร็วเป็น v เนาะโอเคนะโอเค
ดาวเคราะห์ A มีรัศมี R มีมวล M เราก็วาดภาพตามดาวเคราะห์ A ดาวเคราะห์ A มีรัศมี R ถูกไหมมีมวล M แล้วก็มีดาวเทียมอันนึงปึ๊บโคจรรอบดาวเคราะห์ที่ความสูง h จากผิวดาวเคราะห์ปึ๊บสมมติว่าพี่ให้อันนี้เป็นดาวเทียมมีมวล M เล็กละกันอันนี้สมมุติมาโจทย์ไม่ได้ให้นะพี่สมมุติเองแล้วก็มีความสูงจากระดับผิวดาวมีความสูง h ถูกปะh เล็กสูง h เล็กโอเคดังนั้นจะพี่จะพิจารณาที่วัตถุนี้พี่จะพิจารณาสมดุลแรงที่วัตถุนี้ปึ๊บลองมาดูกันพี่แขวนมีมวล M ใช่ไหมคะถูกดึงด้วยแรง F ก็คือแรงหนึ่งดูดถูกไหมแล้วก็ถูกเมื่อจากมันโคจรรอบโลกด้วยรัศมี H ใช่ไหมความสูงที่ความสูง H ใช่ไหมซึ่งมีแรงหนีส่วนกลางเท่ากับ MV กำลังสองส่วนด้วยอะไรเอ่ยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลถึงมันต้องเป็น R บวก H เปล่าเลยถูกไหมเราต้องคิดจากจุดศูนย์กลางมวลนะคะถึงต้องคิดจากจุดศูนย์กลางมวลถึงวัตถุถูกปะดังนั้นเราจะใช้ค่า h อย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เป็น r บวก h r บวก h f นี้เช่นกันก็ต้องเป็นระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวลสองอันดังนั้นแรงของมันจึง g m ใหญ่ m เล็กหารด้วย r บวก h เล็กกลางสองถูกปะสองแรงนี้ต้องสมดุลกันจึงทำให้วัตถุโคจรอยู่ได้โอเคปะดังนั้นเราก็มาเข้าสมการ m v กำลังสองส่วนด้วย r ใหญ่บวก h เล็กจะเท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r ใหญ่บวก h เล็กกำลังสองแรงหนีส่วนกลางเท่ากับแรงดึงดูดสิ่งที่เราต้องหาคือ v ถูกปะทีนี้เราก็ทำการจับรูปตัดถูกไหม m เล็กเหมือนกันตัดดีที่มันตัดไปเพราะโจทย์ไม่ได้ให้มาถูกปะดังนั้น v จึงเท่ากับ square root g m ใหญ่ส่วนด้วย r บวก s เล็กนั่นเองคำตอบที่ถูกต้องคือข้อนี้ g m ใหญ่ส่วนด้วย r บวก s เล็กเป็นความเร็วของวงโคจรนะคะโอเคดังนั้นปึ๊บข้อนี้คำตอบข้ออะไรเอ่ยg m ใหญ่ส่วนด้วย r บวก h เล็กก็คืออันนี้ถูกปะข้อ1จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองโอเคเนาะข้อนี้ก็ใช้ฟิสิกส์ในการคิดโอเคทวนใหม่โจทย์เขาบอกว่าดาวเคราะห์ A มีรัศมี R มีมวล M มีดาวเทียมโคจรรอบเมื่อบอกว่ามีดาวเทียมโคจรรอบนั่นหมายความว่าเกิดการสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงใช่ปะหรือแรงดึงดูดนั่นเองกับแรงหนีส่วนกลางสอก็คือส่วนกลางเนาะโอเคเมื่อเราทำสองอันนี้วาดภาพสมดุลแล้วก็เข้าสมการแล้วมันก็จะสามารถแก้สมการหาความเร็วของวงโคจรได้ฟึบโอเคแล้วก็แก้ไปแก้มาก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะคะทวนอีกครั้งนึงแรงดึงดูดระหว่างมวลมีสูตรว่าอะไรเอ่ยแรงดึงดูดระหว่างมวลมีสูตรว่า F เท่ากับ G M ใหญ่ M เล็กส่วนด้วยระยะห่างกำลังสองถูกปะส่วนแรงหนีศูนย์กลางมีสูตรว่ามวลคูณกับความเร็วกำลังสองหารด้วยระยะห่างถูกไหมคะโอเคระยะห่างนี้ต้องวัดจากจุดศูนย์กลางเท่านั้นนะดังนั้นน้องๆอย่าลืมบวกด้วย R กับ H นะคะ R กับ H อย่าลืมบวกกันนะโอเคปะดังนั้นข้อ77จึงตอบข้อ1ค่ะโอเคง่ายๆเลยสำหรับฟิสิกส์เนาะแค่สมการอย่างเดียว